มีสาระครับพี่น้องครับกับสวนบักพริกเข้าครับตอนนี้มาเบิ่งว่าบักพริกเข้าเป็นวัยซำไดครับสัญญาไว้ว่าสิมาทายพี่น้องเบิ่งครับวัยครับวัยโรคครับครับช่วงบรรยากาศครับวัยครับกำลังขึ้นนาครับพี่น้องครับซื้อไว้บ่แม่นบ่ถ้าบ่งบ่กินก็สิอยู่ในลักษณะนี้ครับพี่น้องหน่วยหยังบ่สู้หน่วยครับพี่น้องครับนี่หน่วยหยังบ่สู้หน่วยครับรักษาบ่งได้ครับครับประมาณนี้ครับแม่บ้านเพิ่นมาฮดซอยครับเปลี่ยนกันครับเปลี่ยนกันดอกขาวครับดอกเป็นขาวๆอยู่ครับพี่น้องครับกูล่ะหน่วยครับพี่น้องอุ้ยหน่วยดกครับพี่น้องครับหน่วยดกๆพี่น้องครับมองบรรยากาศนํากันพี่น้องเพชรดำนี่ครับเพชรดำพันเพชรดำครับสายพันเพชรดำครับผู้ละหน่วยครับดกเป็นดกอีดีครับพี่น้องผู้ละผู้ละกระม้อนขึ้นนาปันได้ครับซ้ำนี่กระยังม้อนขึ้นนาครับหน่วยกระม้อนตรงดีปันได้ครับแต่ว่ากะไก่ละครับไก่ละไก่ร้ายเติบนะเบิ่งมุมกว้างครับดอกเป็นข้าวๆอยู่ครับพี่น้องทั้งหน่วยทั้งดอกครับไปเบิกสู่แปลงครับพี่น้องครับหนอดโกโรเกเรครับหนอดงามครับกำลังขึ้นดอกนี้ดีพี่น้องครับหน่วยกำลังขึ้นครับหน่วยกำลังร้ายครับใส่ระบบมดเอาครับมดเอาใส่ข้นหดครับเปลี่ยนกันครับเปลี่ยนกันหดเมื่อยกับเศร้าผักปอนไปนำหดไปนำครับWe'll be right back.
ว่าจะเอาขี้ไก่มาใส่ครับพี่น้องบ่ได้ใส่ซ้ําฮอดขี้ไก่ครับเพราะว่าพี่เพิ่นใส่ขี้ไก่แล้วมีปัญหากันเลยบ่ได้ใส่ครับพี่น้องก็อาศัยว่าใส่ตะปุ๋ยเอาครับใส่ปุ๋ยเอาครับพี่น้องครับสิประมาณนี้นะครับพี่น้องครับใส่ปุ๋ยครับก็งามดีครับพี่น้องถือว่าใส่ได้โอเคอยู่ครับมาเบิ่งบรรยากาศมุมสูงครับพี่น้องครับครับพอกันในบรรยากาศยามค่ำๆครับพี่น้องนี่ครับเข้ากับมาเบิ่งบรรยากาศหลังจากเฮ็ดหน้าปีไปแล้วต่อโดยหน้าปังครับพี่น้องครับกำลังเฮ็ดหน้าปังครับเริ่มเผาเฟื่องเผายังครับเฮ็ดหน้าปังต่อไปครับในรอบที่2ครับพี่น้องครับกับเบิ่งบรรยากาศครับกับอากาศเย็นๆครับมื้อนี้ครับอากาศลมเย็นดีครับหนาวแล้วครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศหนาวเลี้ยงกล้วยบักตู่ครับควายบักตู่ครับควาย2 3ตัวครับแม่ลงมาเล่นก่อนเนาะครับมาชมบรรยากาศยามค่ำๆครับหลังจากเฮ็ดหน้าปังเอ้ยหน้าปีรอบเป็นครั้งที่2ครับรอบเฮ็ดหน้าปังครับพี่น้องครับเดินชมครับพี่น้องครับบรรยากาศหนาวๆครับพี่น้องครับ